ยังอยู่ที่เรื่องของไส้อั่วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้ลงไปที่จังหวัดยะลาพาไปจิมไส้อั่วเนื้อสูตรดั้งเดิมอาชีพสร้างไรายได้หลักหมื่นต่อวันหน้าตามันแปลกๆคล้ายๆไส้กรอกอีสานแต่ว่านี่คือไส้อั่วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบนะคะเนื่องจากว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ทานแล้วก็อิ่มท้องยิ่งร้านไหนทําไส้อัว่วรสชาติอร่อย เครื่องถึงเผ็ดถึงเนี่ยรับรองว่าเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าส่วนมากก็จะมีขายทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ที่ร้านไส้อั่วปักใต้ชื่อมะนาเซตั้งอยู่ที่ย่านตลาดเก่าต,ตําบลเตงอําเภอเมืองยะลาค่ะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมทําไส้อั่วเนื้อสูตรดั้งเดิมสดใหม่ทุกวันขายกันมานานกว่า5ปีแล้วนะคะเจ้าของร้านคุณอิลยาส แวหามะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อตาทำไส้อั่วขายที่ตลาดนัดในจังหวัดยะลาขายมาประมาณ29ปีแล้วหลังจากนั้นตนที่เป็นลูกเขยก็เลยนำมาดัดแปลงเล็กน้อยปรากฏว่าผลตอบรับดีคนกินแล้วก็อยากจะกินอีกหนึ่งก็คือรสชาติอร่อยเน้นเครื่องเน้นเนื้อเปรี้ยวพอดีเคี้ยวแล้วเต็มคำพอย่างออกมาร้อนๆกินคู่กับน้าจิ้มรสเด็ดผักเคียงกะหล่าปีพริกขิง นี่ผักเคียงนี่ทานเหมือนกับไส้กรอกอีสานะละ่ะหน้า<ด>ตาก็เหมือนด้วยแต่ว่านี่คือไส้อั่วเนื้อนะคะอโอ้โห,โหยิงแซบโดนใจเลยนะคะครบเครื่องสำหรับการทำไส้อั่วนั้นทุกวันก็จะอยู่ที่ออเดอร์ตามปกตินะคะก็คือผลิตประมาณ5,000ถึง6,000ลูกสูงสุดเนี่ยเคยมีออเดอร์สั่งถึง ห0 0 0 0มื่นลูกค่ะ ừ, ตอนนี้ก็มีลูกค้าทั้ง3จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อรับไส้อั่วไปทานกันได้ที่ร้านไส้อั่วปักใต้มานาเซจังหวัดยะลาค่ะแหมก็เห็นชื่อร้านก็เขียนไส้อั่วนะครับพอถ้าไม่อ่านชื่อร้านนะก็คิดว่าขายไส้กรอกอีสานนะแบบนี้นะนี่ต้องเช็คชื่อร้านเลยนะต้องเช็คป้ายร้านเลยนะว่าเนี่ย ไส้อัว่วเอออันนี้เป็นไส้สอั่วเนื้อด<ส>้วยไสอั่วเนื้อด้วยคุผูช้ชมใครที่เป็นเนื้อเลอเวอร์นี่ห้ามพลาดนะ<ช>ที่ยาลานะครับ